อย่าลืมลงทะเบียนพ่อแม่มีบุตรรับเงินแสนรับเงินสงเคราะห์และเงินอุดหนุนสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแมงกีซอนชาแนลครับช่องที่มีแต่ข่าวสารสาระดีๆมาฝากทุกท่านครับสำหรับวันนี้ครับผมจะมาย้ำเตือนนะครับในส่วนของคุณพ่อคุณแม่นะครับถ้ามีบุตรเนี่ยต้องรู้เลยเรื่องนี้นะครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยช่วยในเรื่องของเงินอุดหนุนและเงินสงเคราะห์ครับร่วมกว่า 100,000 บาทนะครับไม่น้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับข่าวนี้นะฮะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีบุตรนะครับผมก็จะได้รับเงินตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์นะครับรวมแล้วเนี่ยอยู่ที่ 1,400 บาทต่อเดือนจาก2โครงการครับก็คือเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดและเงินสงเคราะห์เด็กนะครับเงื่อนไขในส่วนของโครงการนะครับแล้วก็การลงทะเบียนเดี๋ยวผมจะชี้แจงในคลิปนี้นะครับในส่วนของครอบครัวเจ้าหนี้ของรัฐลงทะเบียนได้ยังไงนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะครับเป็นประกันตนก็ลงทะเบียนได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นผู้ประกันตนก็ลงทะเบียนได้นะครับญาติพี่น้องปู่ย่าตายายผู้ที่เลี้ยงเด็กนะครับจริงก็จะลงทะเบียนได้เช่นเดียวกันครับ3กลุ่มนี้ลงทะเบียนได้นะครับครอบครัวเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับก็ลงได้พ่อแม่ผู้ที่เป็นผู้ประกันตนก็ลงทะเบียนได้นะครับและญาติพี่น้องปู่ย่าตายายผู้ที่เลี้ยงเด็กจริงๆก็ลงทะเบียนได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของเงื่อนไขของผู้สมัครครับก็คือเป็นผู้ปกครองนั่นเองสัญชาติไทยครับอาศัยอยู่ด้วยกันกับเด็กง่ายๆเลยนะครับคุณจะไปอาศัยอยู่ที่อื่นแล้วก็เด็กอยู่อีกที่หนึ่งก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็ต้องอาศัยอยู่ร่วมกันนะครับเป็นผู้ปกครองสัญชาติไทยอาศัยอยู่กับเด็กและเป็นบุคคลที่รับเด็กไว้ในอุปการะถ้าในกรณีที่เป็นญาติพี่น้องปู่ย่าตายายนะครับก็ต้องเป็นบุคคลที่รับเด็กไว้อุปการะหรือแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่บุญธรรมอย่างนี้ก็สามารถที่จะขอเงินตรงนี้ได้นะครับในส่วนของเงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์เด็กนะครับตรงนี้นะ 1,400 บาทต่อเดือนครับตรงนี้นะครับไม่น้อยนะครับไม่น้อยนะครับจนถึงอายุเท่าไหร่รู้ไหมจนถึงอายุ6ขวบนะครับเพราะฉะนั้นครับเป็นข่าวดีสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะครับที่มีบุตรเลยทีเดียวหรือแม้กระทั่งคนที่อุปการะเด็กอยู่หรือแม้กระทั่งปู่ย่าตายายนะครับที่อาจจะคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ไปขอเงินตรงนี้จากทางรัฐบาลได้ครับเดี๋ยวในเรื่องของเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขทั้ง2โครงการแล้วก็วิธีการลงทะเบียนเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกให้อีกรอบหนึ่งนะครับในส่วนของวิธีการลงทะเบียน2โครงการนี้นะครับทั้งในส่วนของโครงการเงินอุดหนุนและเงินสงเคราะห์นะครับ2โครงการนะครับอันนี้ผมมาแจ้งข่าวก่อนนะครับก็ย้ำเตือนในส่วนของคุณพ่อคุณแม่อีกรอบนึงครับเนาะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านครับชอบคลิปนี้อย่าลืมครับกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ